ไปดูแบรนด์เสื้อผ้าแฟชั่นบ้างนะคะอย่าง H&M ค่ะล่าสุดนี้ผลประกอบการออกมาดีนะคะแล้วก็เตรียมจ่ายโบนัสให้กับพนักงานคนละ500ยูโรนะคะในฝั่งของสเปนแล้วก็โปรตุเกสด้วยค่ะโดยเรื่องนี้ค่ะจาก H&M เป็นแบรนด์เสื้อผ้าแฟชั่นชื่อดังของสวีเดนนะคะเตรียมจ่ายโบนัสพนักงานคนละ500ยูโรหรือว่าประมาณ530ดอลลาร์ในเดือนหน้าครอบคลุมพนักงานทั้งหมดประมาณ 4,000 คนในสเปนแล้วก็โปรตุเกสค่ะH&M จะจ่ายเงินโบนัส500ยูโรให้กับพนักงานร้านทั้งหมดเลยที่ทำงานในสเปนอย่างน้อยตั้งแต่เดือนมกราคม2565และจ่ายโบนัส250ยูโรให้กับพนักงานที่ทำงานอย่างน้อย6เดือนแผนการจ่ายโบนัสนี้มีขึ้นหลังจากที่บริษัทคู่แข่งอย่าง Inditex เจ้าของแบรนด์ Zara เตรียมจ่ายโบนัส 1,000 ยูโรสำหรับพนักงานผู้ช่วยร้านในสเปนมีผลเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้าขึ้นอยู่กับจำนวนชั่วโมงที่ทำงานโดยแบรนด์คัพปลีกสินค้าแฟชั่นรายใหญ่ของโลกทั้ง2แห่งก็กำลังตอบสนองข้อเรียกร้องจากพนักงานเกี่ยวกับการปรับขึ้นค่าจ้างเพื่อชดเชยค่าครองชีพที่สูงขึ้นการจ่ายโบนัสแบบครั้งเดียวของ H&M ได้รับการยอมรับจากสหภาพแรงงานขนาดใหญ่สุดในสเปน2แห่งคือ UGT และ CCOO นะคะซึ่งเป็นสหภาพแรงงานเดียวกับที่บรรลุข้อตกลงกับ Inditex เมื่อเดือนที่แล้วลูเซเทรนเนอร์ค่ะผู้แทนของสหภาพแรงงาน CCOO นะคะบอกว่าโบนัสของ H&M ต่ำกว่า Inditex แล้วก็เข้าถึงคนงานได้มากกว่าด้วยอัตราเงินเฟ้อที่พุ่งสูงขึ้นก็ผลักดันให้สหภาพแรงงานในสเปนนั้นกดดันนายจ้างที่ไม่เต็มใจปรับขึ้นค่าจ้างรวมถึงภาวะเงินเฟ้อก็ส่งผลให้เกิดการหยุดงานประท้วงในหลายอุตสาหกรรมอย่างเช่นการขนส่งทางอากาศแล้วก็ค้าปลีกด้วยค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจนะคะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN16 ค่ะคุณจะได้ไม่พลาดทุกรายการสดคลิปวิดีโอและอื่นๆอีกมากมายเลยค่ะ